มเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนผมเชื่อว่าหลายคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจและถ้าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเริ่มต้นยังไงข้อแรกคุณต้องมีเงินลงทุนในธุรกิจทั่วไปคุณต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านแต่ธุรกิจที่ผมทำอยู่ลงทุนแค่600บาท2คุณต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอื่นแต่ในธุรกิจนี้ผมไม่มีประสบการณ์แต่ผมร่วมมือกับบริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์มา100กว่าปี3นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีนวัตกรรมและคุณภาพบริษัทที่ผมร่วมมืออยู่มีงบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 60,000 ล้านบาทต่อปี4การสร้างแบรนด์สินค้าทั่วไปอาจจะมีคุณภาพแต่ไม่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแต่ที่ Unilever เรามีสินค้ามากกว่า400จาสินค้าเป็นที่ยอมรับระดับโลก5ผลตอบแทนในธุรกิจทั่วไปถ้าต้องการผลตอบแทนสูงคุณต้องลงทุนสูงความเสี่ยงก็สูงแต่ที่ Unilever Networkลงทุนเพียง600บาทไม่มีความเสี่ยงผลตอบแทนคุ้มค่ารายได้ไม่มีเพดานจำกัดเท่านี้เพียงพอหรือยังครับที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมผมถึงร่วมธุรกิจกับ Unilever Network ก็ถ้าพูดถึงเรื่องวงการธุรกิจกับการลงทุนเนี่ยผมคุกคีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านทำโรงงานอะไหล่มอเตอร์ไซค์ธุรกิจที่บ้านเป็นแบบครอบครัวผมก็พยายามอยากให้ธุรกิจเป็นระบบมากขึ้นผมก็เลยไปเรียนบัญชีที่จุฬาหลังจากนั้นพอจบแล้วผมก็เข้าทำงานที่สถาบันการเงินก็คือธนาคารไปอยู่ฝ่ายการค้าต่างประเทศทำงานสักระยะนึงผมก็เริ่มหาว่ามีที่ไหนที่มีข้อมูลธุรกิจเยอะผมก็เลยไปทำงานที่ FCT ก็เลยเข้าไปอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าร่วมทุนก็มีโอกาสได้ดูแลพอร์ตการลงทุนตั้งแต่เริ่มจาก100ล้านเป็น 1,000 ล้านจนขึ้นไปถึง 10,000 ล้านนะครับเข้ามาที่ Unilever Network เนี่ยเกิดจากที่คนข้างบ้านได้มาชวนนะครับซึ่งชวนถึง3ครั้งที่ยอมเข้ามา1ก็คือชื่อบริษัท Unilever นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกและน่าเชื่อถือแล้วเข้ามาเจอคือข้อแรกธุรกิจที่ผมปล่อยกู้ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการแข่งขันแต่พบว่า Unilever มีงบวิจัยและพัฒนาปีละ 65,000 ล้านนั่นหมายความว่าจะมีนวัตกรรมแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาทำให้คนก๊อปปี้ไม่ได้เลยข้อที่2ก็คือ Unilever เป็นบริษัทที่สร้างแบรนด์อันดับต้นๆนั่นหมายถึงความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์แล้วอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือผลได้ค้นพบกับคำว่าทวีค่าส่วนบุคคลซึ่งปกติเวลาทำงานเนี่ยคนเดียวก็มีเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรามีองค์กรขนาดใหญ่เป็นร้อยหรือเป็นพันคนนะครับก็จะมี24คูณได้พันก็เป็น 24,000 ชั่วโมงเลยแต่โดยปิดแบบเดิมเนี่ยต้องใช้เงินจ้างผมค้นพบว่า Unilever เนี่ยสามารถสร้างองค์กรขนาดใหญ่นะครับโดยลงทุนแค่600บาทและสามารถสร้างธุรกิจระดับเป็นร้อยล้านหรือพันล้านได้และที่สำคัญผมร่วมมือกับบริษัทใหญ่ระดับโลกแบบ Unilever ที่สำเร็จมาเป็นร้อยกว่าปีเพียงเท่านี้ก็ปิดประตูความล้มเหลวนี่คือเหตุผลที่ผมร่วมธุรกิจกับ Unilever Network ครับสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจ Unilever Network นะครับหนึ่งก็คือรายได้ที่เข้าอย่างสม่ำเสมอชั่วลูกชั่วหลานผมมีทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านติดทะเลสาบมีคอนโดติดทะเลอีกหลายแห่งและที่ดินนะครับและพอร์ตการลงทุนนอกจากนั้นผมยังมีรถยุโรปมากกว่า3คันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้มีเวลาอยู่ครอบครัวนะครับทำกิจกรรมร่วมกันเวลาไหนที่ไหนก็ได้ก็ได้มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทั่วโลกก็เพราะธุรกิจนี้มากกว่านั้นครับผมได้ส่งต่อธุรกิจให้กับลูกลูกชายคนโตเริ่มเข้ามาศึกษาธุรกิจแล้วลงมือทำประสบความสำเร็จในผู้นำระดับต้นธุรกิจนี้ลงทุนแค่600บาทวันนี้ผมรับมามากกว่า50ล้านเป็นธุรกิจที่เกินคุ้มมากๆครับ